สวัสดีค่ะหนูอยู่ชั้นม.6ค่ะปีนี้ก็อายุ18แล้วก็โอ้โหพอดีกับเลือกตั้งพอดีเลยก็เลยกะว่าจะใช้โอกาสครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตด้วยการไม่ไปเลือกตั้งนะคะก็จากในฐานะที่เป็นเด็กอะค่ะในหลายเรื่องก็อาจจะยังไม่เข้าใจทำความเข้าใจไม่ได้เพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากอะค่ะแล้วก็มันลึกแต่ว่าสิ่งที่ก็เลยลองไปเรียนรู้ดูอะค่ะเมื่อก่อนก็เป็นคล้ายๆอย่างที่อาจารย์สมเกียรติบอกค่ะเหมือนแบบเราเจอปัญหาเราก็แค่เอามาคิดว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเนาะแล้วก็นอนหลับและสบายใจแล้วแต่ว่าพอครั้งเนี้ยค่ะก็มาลองคิดดีๆมันก็ทำให้เกิดคำถามหลายอย่างมากเลยอย่างคำถามแรกก็คืออย่างเรื่องของการเลือกตั้งอะค่ะที่เหมือนแบบเขาบอกว่าถ้าเราไม่ออกไปก็จะเสียสิทธิ์ทางการเมืองในบางอย่างใช่ไหมคะฟ้าใสก็เลยแบบคิดว่าเอ้าแต่สิ่งที่ฟ้าใสกำลังจะทำอะมันคือการใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไปเลือกตั้งเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่อยากเลือกพรรคไหนแต่เป็นเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งเลยอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยหลายๆอย่างว่าแล้วฟ้าใสกำลังทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีคนนึงของประเทศอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันก็เลยเป็นคำถามต่อไปอีกอะค่ะเรื่องของประชาธิปไตยเพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้ค่ะทุกฝ่ายเอาคำว่าประชาธิปไตยขึ้นมาอ้างเยอะมากๆแล้วก็ชอบอ้างว่าต้องยึดจากเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่แต่ว่าคือเคยทำงานในห้องเรียนนี่แหละค่ะแล้วคุณครูก็บอกว่าเหมือนให้โหวตกันว่าอยากทำหัวข้ออะไรแล้วก็พอโหวตแล้วคุณครูก็ย้ำอีกทีนึงว่าคิดให้ดีก่อนนะหัวข้อที่อยากจะทำดีหรือยังอย่ามองแค่ว่าแค่คนส่วนใหญ่เลือกอะค่ะว่าไหนก็เลยเริ่มคิดว่าเอาแล้วถ้าเราต้องการจะปฏิรูปประเทศแต่มันยังมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แต่ถ้าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกมันไม่ดีสุดท้ายแล้วเราจะมีวิธีการยังไงทำให้ประเทศเรามันพัฒนาไปได้ค่ะโดยไม่ได้ยึดแค่เพียงว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับยานสมเกียรติครับมีเพื่อนโลกสวยด้วยกันเจอนะครับนักเรียนท่านไหนผู้ชายอ่ะลูกชายมาคุยเจอนะครับมีไหมครับเจอนะครับนั่งฟังอยู่นานมีอะไรอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองเนาะถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอให้พวกเราได้ยินเจอนะครับวันวาเลนไทน์จะให้ความรักอะไรกับแผ่นดินอาจารย์นั่นเองเป็นหน้าที่เป็นคุณครูแล้วผมอยากรู้เหมือนกันเหมือนอาจารย์สมเกียรติมันหมดยุคส่งความรักให้เพื่อนให้พ่อแม่นี่มันให้ตัวเองวันนี้แผ่นดินต้องการการช่วยเหลือจากพวกน้องๆถามว่าพี่ตั้งคำถามว่าวาเลนไทน์วันพ่อวันแม่คือวันพระราชินีก็ได้หรือจะวัน24มิถุนายนก็ได้อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องทำเองเอาถาม2วันเนี่ยวันวาเลนไทน์คิดอะไรไว้แล้ววันที่24มิถุนายนต้องทำให้ได้ถามเยาวชนลุงอรุณแล้วว่าลุงอรุณจริงหรือเปล่าต้องตอบครับคิดจากอิสระเลยฝันเลยเชิญครับผมงั้นผมเสริมหนูคนนี้นะที่อยู่ม.6เนี่ยจะตอบสั้นๆในเรื่องเดียวกันรู้สึกเราจะอยู่โลกเดียวกันโลกสวยแต่ต่างวัยนะฮะก็คือว่าผมไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยผมอธิบายกับตัวเองเพื่อจะรู้ว่ามันถูกต้องแล้วคือว่าตามหลักรัฐศาสตร์นะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สมมติว่ามันมีแบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มันมีโมเดลอยู่เนี่ยทุกคนมีเสรีภาพที่จะไปหรือไม่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งถ้ารัฐธรรมนูญเราดีจริงเนี่ยจะต้องบอกว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่ไม่มีหน้าที่จะต้องไปเลือกตั้งเพราะเรามีเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยว่าเราจะให้ความเห็นหรือไม่ให้ความเห็นอันนี้คือสมบูรณ์ส่วนใหญ่ในโลกเขาไม่บังคับแต่ของเรานี้เป็นหน้าที่ผมเป็นสสรผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2540นะครับเถียงคอเป็นเอ็นก็แพ้เขาจะบังคับให้เราเป็นประชาธิปไตยแบบที่ต้องบังคับซึ่งอันนี้ผิดนะครับรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เนี่ยผิดนะครับงั้นผมก็แฮปปี้ที่ผมไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะว่าผมรู้ประชาธิปไตยที่ดีกว่าที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองอ่ะฮะส่วนเรื่องการลงโทษเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมมาลงโทษอะไรผมอ่ะผมมีเสรีภาพที่จะไม่ไปเลือกตั้งอ่ะ
ผมใช้หลักแบบอุดมคติอ่ะงั้นถ้าลงโทษผมก็เรื่องของคุณเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ลงโทษก็คือห้ามไม่ให้ผมไปสมัครเลือกตั้งรับเลือกตั้งก็ผมก็ไม่สมัครก็ไม่มีปัญหาเพราะผมก็ไปสมัครทำไมในเมื่ออยู่ในระบบที่ผมไม่ชอบใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนระบบไงมันเพราะฉะนั้นลงโทษก็ลงไปแล้วก็รับโทษไม่มีปัญหานะฮะเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามที่กำนันสุเทพใช้คำนี้นะครับแต่ว่าคำว่าสมบูรณ์อันนี้มันหมายความว่าตามหลักวิชาการเท่าที่มันมีมาตรวัดนะครับไอ้สมบูรณ์ 100% เนี่ยถ้าสมบูรณ์ 100% นะอาจารย์ทั้งหลายฮะอันนี้ก็เป็นอุดมคติผมเป็นคนอ่านหนังสือนะคือถ้าสมบูรณ์ 100% เนี่ยสมมติเราไปอ่านหนังสือเรื่องยูโทเปียนะฮะก็คือว่าดินแดนที่ไม่รู้มันมีอยู่หรือเปล่านะของเซอร์โทมัสมัวร์หนังสือเก่านะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นหนังสือที่งดงามอ่านแล้วเพลินสนุกมากเป็นจินตนาการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็คือว่าเหมือนกับเราไปช้อปปิ้งรัฐธรรมนูญตามที่ต้องการมนุษย์มีเสรีภาพที่จะไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้นั่นคือประชาธิปไตยในอุดมคติ คือสมมติไม่ชอบระบบนี้โหวตเลยเอาระบบกษัตริย์โหวตเลยเอาระบบเผด็จการอันนี้ก็คือสมบูรณ์ซึ่งมนุษย์สมัยนี้ก็จะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตัดสินใจแล้วมีความสุขยอมรับโทษที่ระบบที่เราไม่ชอบนะก็ตัดสินใจไปขอแจมตรงนี้ทุกคนเอาตบมือให้อาจารย์สมเกียรติก่อนคือที่จริงมันมีโลกอุดมคตินะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะมันมีโลกนั้นกับอีกอันคือมันโลกสมมุติสมมุติโดยกติกานะสมมุติโดยกติกาเนี่ยกติกานี่เป็นเรื่องสมมุติหมดเลยนะไม่เชื่อลองดูสินะกติกาที่เป็นกฎหมายที่ตัดสินว่าอะไรล่ะศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วเนี่ยใช่ไหมว่าผิดเนี่ยยังไม่เอายังได้เลยชัดไหมโลกสมมุตินี้ชัดไหมเมื่อถูกแล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าผิดเนี่ยยังล้มกระดานได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้โลกสมมุติเนี่ยนะบางทีเราก็จะจริงจังกับมันเมื่อเห็นผลประโยชน์บางทีก็จะไม่เอากับมันเมื่อมันขัดผลประโยชน์อ่ะเห็นไหมมันยังมีสมมุติเหนือสมมุติอีกนะคะเพราะนั้นอย่าไปหลงมันมากนะหรือนะท่านพูดบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการปกครองแบบเผด็จการนะแต่ผู้เผด็จการเนี่ยในตัวเขาเนี่ยมีธรรมาธิปไตยดีกว่าระบอบประชาธิปไตยที่ผู้ปกครองไม่เป็นธรรมาธิปไตยเลยเสียอีกจริงไหมก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อะไรที่มันเป็นโลกสมมุติมากๆเนี่ยดูให้ดีๆแล้วเราอย่าไปติดกับมันนะคะตรงไหนหลีกออกได้ก็หลีกออกนะคะอย่าไปเล่นกับมันจนกระทั่งเรียกว่าเราตกเป็นเหยื่อตกเป็นทาสและขำมากเลยนะที่ลุงกำนันพยายามพูดนะว่ารัฐบาลตอนเนี้ยมันเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำเนี่ยนะเพราะว่ามันฝืนกฎหมายใช่ไหมฝ่าฝืนกฎหมายไม่ทำตามกฎหมายแล้วมีใครเชื่อไหมแต่มันเป็นความจริงใช่ไหมที่เขาฝ่าฝืนกฎหมายไม่ทำตามกฎหมายนี่แต่ว่าไม่มีใครเชื่อลุงกำนันลุงกำนันพูดทุกวันเลยจนคอเป็นเอ็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำไม่ใช่รัฐบาลแล้วแต่ไอ้ภาพมายาเหล่านี้มันก็ยังหลอกคนอยู่เนาะคนก็ยังเออเขาเป็นรัฐบาลนะเขาสั่งให้อันนั้นไปทำนั้นเขาสั่งให้ไปทำนี้เขาแต่งตั้งคนนั้นก็แต่งตั้งคนนี้ทุกคนก็ยังโอเคกับอันนี้อยู่เลยกติกานี้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เนาะมันมีโลกสมมติเนาะกับโลกอุดมการณ์นะแล้วโลกอุดมการณ์นี่เราต้องมาวัดจากในใจเราเองนะเราไปวัดที่คนอื่นยากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ